ดีค่ะร้อยข่าวยามเย็นค่ะพฤหัสที่4ตุลาคม2555อัญชลีภริลักษ์ค่ะครับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับ ดูมันดี วันนี้เรียบร้อยมา นี่ใส่สูตรผูกไทตั้งมาเชียว เรียบร้อยไอ้นี่ก็แบบว่าพับแขนเสื้อ ไม่ทันดูเหมือนกัน แต่งตัวอยู่ด้วยกันไม่ทันดูเลยนะพับแขนเสื้อมาเลยทุกทีใส่สูตรนี่ทุกทีใส่สูตรค่ะมีพี่คนนึงเขาบอกว่าหนูเย็นๆหนูลองเปลี่ยนบ้างหนูลองเอาสูตรออกบ้างได้ไหมเพราะพี่เห็นแต่หนูใส่สูตรดำก็เลยบอกว่าพี่ขาหนูมีแต่สูตรดำ เพราะว่าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์รายการไงไม่มีใครเขาอยากมีแชมพูอยู่ตัวนึงแต่ใส่แล้ววันนั้นของน้าแดงวันนั้นอวบมากที่บอกของน้าแดงค่ะสีแชมพูของใส่ย่างเป็นดูผ้าแพรหน่อยนะคือน้าแดงจีบให้มาคุณน้าของคุณวิทยเยนนี่แหละค่ะให้มาปรากฏว่าคือน้าแดงใส่จะสวยมากแต่พอมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นด้วยทิฟฟานี่ไปเลยอะค่ะค่ะเหมือนผู้ชายใส่สูทผู้หญิงเหมือนผู้ชายใส่กระโปรงเรื่องของเรื่องเป็นงี้ก็เลยลองดูเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะว่าถ้าเราไม่ใส่สูทดูบ้างเป็นยังไงแล้วถ้าใส่สูทดูบ้างเป็นไงก็ลองดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นไงอ๋อเปลี่ยนไปสลับกันไปอึดอัดมากเลยอะปกติขาสั้นคอกลมพี่เหมือนว่าเสร็จจากนี้แล้วพี่วิ่งไปงานเลี้ยงไม่อ่านข่าวราชสำนักได้ต่อสองทุ่มพี่เหมือนกับยังไม่ได้เพราะเครื่องรางยังไม่ผ่านค่ะวันนี้นะคะคอลัมน์เล่าหลังไมค์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเออขยิบแนวหน้าพี่ทีขยิบแนวหน้าพี่ทีวันนี้คอลัมน์เล่าหลังไมค์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าหน้าสองหน้าจองหน้าจองว่าไงคิดว่าด้วยเรื่องเพลงพ่ายครวญครางอันนี้คืออีก2สัปดาห์หรือว่า2เดือนถึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมที่บอกอะเอาไปหานี่ส่วนมากเขียนไปในอีก2สัปดาห์ถึง2เดือนถึงจะมาใช่ไหมอีก2สัปดาห์หรือ2เดือนเป็นเรื่องจริงที่ถูกนำมาเล่ามาเร็วใช่ค่ะใช่ค่ะลึกสุดใจวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเพลงพ่ายครวญครางอันเอาบทความของตัวเองผสมกับบทกวีของพี่ไพวรินทร์ขาวมาอ๋อครับผมพี่ไพวรินทร์นี่เป็นซีไรส์ก็ซีไรส์เหมือนกันคนอีสานซึ่งแบบสุดยอดมากเก่งมากเก่งมากอันเนื่องมาจากว่าคุณเฉินซันเนี่ยนะคะส่งหนังสือกวีกับบทเอามาให้อ่านนานแล้วล่ะส่งมาให้ประมาณสักเดือนกว่าละแล้วปองชอบหนังสือใครมีหนังสือใครเขียนหนังสืออะไรส่งมานะคะได้มาเล่มนึงเนี่ยอ่านอยู่เหมือนกันใช่ใช่ตอนแรกนึกว่าพิมพ์นะลายมือเป็นภาษาคล้ายๆจีนอ่ะสวยมากเลยใช่ให้เราเป็นเล่มเลยจะได้มาตวัดลายผู้กันสวยมากใครมีหนังสืออะไรส่งมานะคะส่งมาเราชอบอ่านหนังสือแล้วพอเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราชอบเล่าเราอ่านก่อนนอนเราชอบเล่าให้คนอื่นฟังด้วยว่าในหนังสือเหล่านี้มีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเล่นคำอำนาจเล่นคำอำนาจซึ่งเราเคยบอกไปทีนึงแล้วว่าขอบคุณคุณเฉินซันที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็เป็นการรวมบทกวีของนักเขียน1 2 3 4ท่านไพวรินทร์ขาวงามซีไรท์เฉินซันคนบางซื่อโกศลอนุสิมวาปีคำโปตา1 2 3 4 5 5ท่านเรานับผิดเป็น4ขอโทษที5ท่านเป็นบทกวีที่มีคุณค่ามากนะคะปองก็หยิบบทกวีเนี่ยชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากในนี้เพราะมันเข้ากับสถานการณ์สถานการณ์อะไรจึงมาเป็นบทความนี่หรอเป็นบทความเล่าหลังไมค์วันนี้นะวันนี้เขียนเรื่องเพลงพ่ายควรครางพรุ่งนี้เล่าหลังไมค์มีพระรหัสกระสุกพรุ่งนี้เขียนเรื่องอะไรรู้มั้ยผู้หญิงโง่บนทางแพร่งโอ้ฟังภาษาเนี่ยสะบัดสะบิ้งสำนวนซะเหลือเกินผู้หญิงโง่บนทางแพร่งพี่คิดดูคนดีๆยืนอยู่บนทางแพร่งยังงงแกมีว่าน่ากลัวแล้วนะนี่แกไม่มีสมองเนี่ยงงกว่าอย่างเราท่านยืนสี่แพร่งยังต้องโยนหัวก้อยอยู่ไปไหนดีวะไปทางไหนดีวะนึกออกมั้ยใช่เวลาเรายืนอยู่บนทางแพร่งอ่ะคนดีๆเนี่ยยืนอยู่บนทางแพร่งอ่ะยังงงเลยแล้วไอ้คนโง่ไปยืนอยู่บนทางแพร่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบางทีโง่เขาก็ไม่งงนะก็ไปเรื่อยๆคิดมากมันเครียดไงไอ้คนไม่คิดก็เดินไปเดี๋ยวเจออะไรค่อยถอยออกมาใหม่เอออะไรอย่างเงี้ยได้ว่าพรุ่งนี้เรื่องผู้หญิงโง่บนทางแพร่งสี่แพร่งด้วยนะจะได้โง่ขึ้นไปอีกโอ้แม้เติมไม่ทันโง่บนทางสี่แพร่งยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยปวดหัววันนี้เรื่องนี้แนวหน้านี่แนวหน้าวันนี้นะขำมากเลยรู้ป่ะที่เอามาให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมโลกออนไลน์เนี่ยเก่งคือแนวหน้าเขาบอกว่าไม่เชื่อจำนำข้าวล้มรัฐบาลซึ่งเป็นปูโต้ดร.กรองอาจารย์โกรกินยาผิดลืมเขย่าขวดย้อนสอนออกมาเหยียบชายกระโปรงยีปูแควกเอาเรื่องข้าวบอกว่าจะทำรัฐบาลพังปูโต้ดร.กรองไม่เชื่อจำนำข้าวล้มอันนี้เป็นหัวข่าวของแนวหน้าวันนี้ใช่ไหมฮะคนในโลกออนไลน์เขาไปทำว่าไงป่ะพลาดหัวผิดมันต้องไม่เชื่อแนวหน้าพลาดหัวผิดไอ้เราเอ๊ะแนวหน้าพลาดหัวผิดไงต้องพลาดว่ากลวงโต้กลงนึกว่าต้องพลาดว่าไม่เชื่อว่าปู่จะโต้ดร.กลงได้ไง กลวงโต้กลง กลวงโต้กลงจะไปปู่โต้ไม่ได้ต้องเป็น
กลวงโต้โกรงซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งจำนวนหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือสเตตัสหนึ่งเขาก็ยังมีความเชื่อแล้วเขาตอกย้ำให้สาธารณชนได้รู้ว่าเขาเชื่อว่านายกรัฐมนตรีนี้ไม่มีสมองเลยจึงบอกว่าไอ้การที่พามาปูโต้โกรงเนี่ยไม่ใช่ต้องรู้ว่ากลวงโต้กลองไม่เชื่อจำนำข้าวล้มรัฐบาลแต่เชื่อว่าปูน่ะกลวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น อันนี้ก่อนนะเขาก็เอาหน้าหนึ่งยังไม่ถึงเนื้อในเลยนะยังเลยสนุกชอบออนไลน์มากสุดนี่หน้าจ่อง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 เราก็มาหน้าจ่องให้ดูนิดเดียวแต่แบบหัวพี่คะพี่พาดหัวตัวใหญ่เกินไปค่ะไม่จ๋วยค่ะไม่จ๋วยใส่รูปเยอะดีกว่าเพลงพ่ายนั้นครวญครางเอามาจากพี่ไพวลินขาวงามเพลงพ่ายนั้นครวญครางก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ป้ายนี้นะป้ายคนกรุงเทพป้ายนี้กลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องมีแต่คนพูดถึงอันนี้คนด่าใน Facebook นี่กำลังอุตส่าห์ว่าใช้คำว่าเป็นกลางนะพูดถึงคนด่ามากกว่าพูดถึงในทางลบแล้วคนที่ถูกด่ามากกว่าคือคุณชายสุขุมพันธ์เออใครทำอ่ะไม่รู้คุณชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทําแต่คุณชายปฏิเสธไม่ได้เพราะมีรูปใหญ่เลยตะแงอยู่บนนี้ร่วมกับดารานักร้องคนกรุงเทพไม่เปลี่ยนแล้วก็รักในหลวงเคยตอบโต้ของเสรีเตมีเวทเนี่ยบอกว่าคนกรุงเทพต้องเปลี่ยนถูกป่ะเขาก็ทำป้ายเขาคงนึกว่าเขาฉลาดแล้วแหละคนกรุงเทพไม่เปลี่ยนแล้วข้างบนรักในหลวงซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาหลังอิงพิงกำแพงดึงพระเจ้าอยู่หัวลงมาในการเมืองเรื่องการเมืองเออมันไม่ดีไงอันนี้ก็ไม่เหมาะนะให้แม้วันนี้คุณจะแบบพูดปากฉี่ไปถึงที่กระหม่อมไททอยไททอยเลยเหรอคือมันอ้อมไปตรงนี้เลยใช่ไหมหูถึงหูให้พูดปากฉี่ถึงหูไปถึงกระหม่อมขวัญแล้วมาถึงไททอยเลยก็ไม่มีใครเชื่อว่าคุณชายไม่ได้ทำคือคุณเดินทางพลาดไปแล้วจำไว้อย่าทำซ้ำอีกนี่มันก็หลายตังค์อยู่นะเนี่ยเยอะด้วยอันนี้เราก็นี่ครึ่งหน้าแล้วมันครวญครางยังไงล่ะอันนี้นี่ครวญครางอย่างนี้เอามาจากสื่อเล่มนี้อย่าเล่าหมดต้องเหลือให้อ่านอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่าได้ได้นะเขาบอกว่าอย่างนี้เพลงพ่ายแห่งทุ่งชัยชนะเป็นกวีบทหนึ่งของไพบรินขาวงามเขียนเมื่อ11กุมภาพันธ์51ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยค่ะเป็นกวีที่ได้รับรางวัลชมเชยด้วยนะคะกวีบทนี้มีชื่อว่าเพลงพ่ายแห่งทุ่งชัยชนะแด่เพลงชาติที่เราร้องไห้ใช่ไหมเล่าพวกเราทั้งหลายกระเสือกกระสนทุรนทุรายในทุ่งขว้างทุ่งรกทุ่งร้างอดีตอ้างนามทุ่งแห่งชัยชนะเอกราชบาดแผลเกลื่อนธาตุฟาดแลอิสระเสรีภาพรับทันพันธะภารดากาละเลือดรินผ้าเขาม้าฉีกขาดธงชาติขาดวินผ้าเหลืองบุรุษซบดินผ้าสิ้นสตรีคว้างลมเฉือนดินฉีกฟ้ารักลาเรือล่มโคมตรอมเทียนตรมโง่งมชัยชนะณทุ่งร้างเห็นไหมเล่าพวกเราทั้งหลายผู้พ่ายทั้งนั้นในทุ่งขว้างเพลงพ่ายทั้งนั้นครวญครางอดีตอ้างนามทุ่งแห่งชัยชนะเข้าใจไหมคะเขาพูดถึงเรื่องของแบบในที่สุดแล้วเนี่ยเราต่างหากคือผู้แพ้เราต่างหากคือผู้แพ้นี่เราก็นี่ก็ได้มาดันใจจากแค่กลอนเนี่ยนะเขียนเป็นคอลัมน์ได้ขนาดนี้ใช่พอพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมพูดถึงเรื่องปรับครม.ไม่ต้องไปวันนี้คุณทักษิณอยู่ฮ่องกงมีบางคนพลาดทุกคนไปฮ่องกงกันอีกแล้วพลาดไปสิงคโปร์เพราะมัน 2-3 วันก่อนอยู่สิงคโปร์ข่าวผิดเหรอมันอยู่สิงคโปร์แกมีเครื่องบินเองไงเขาบินไปบินมาโตคนอื่นต้องซื้อโตเครื่องบินเตือนมันเปลี่ยนไม่ทันพอเป็นจะปุ๊บตือบอกเอาแกไปฮ่องกงแล้วเสียตั๋วไปอีกตอนนี้อยู่ฮ่องกงแต่ไม่ต้องไปฮ่องกงแค่ไปจรัญสนิทวงก็พอนะฮะเพลงพ่ายนั้นคุณคลางโอ้ยเขาปฏิเสธกันใหญ่ว่านี่ต้องคุยที่นายกกรุงเทพวันนี้ออกมาอีกแล้วนะนายกปูบอกเออแกก็เป็นอย่างเงี้ยแกก็เป็นอย่างเงี้ยบทแง่งอนเนี่ยเออไม่จริงหรอกเขาไม่ได้ทะเลาะกันแง่งนี่ใช่ไหมเออเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาก็คือทำเป็นอย่างนี้แหละเออทะเลาะหลอกๆทำเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรป่ะทุกคนก็ไปขอหมดไงแต่ทุกคนยังรู้ก็ยังไปฮ่องกงกันอยู่ดีอ่ะเออไปหาเจ้านายไปเลียแข้งเลียขาหน้าเอ็นดูอันนี้ก็เป็นแนวหน้าวันนี้สำหรับเล่มนี้เนี่ยนะคะมันมีบทกวีบทนึงนะอันนี้ไว้เดี๋ยวของคุณเฉินซันประตูนรกพี่ชื่อประตูนรกกวีกับการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่นมนานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยมันสะท้อนเหตุการณ์ณวันนั้นแล้วแบบมันคือเล่มนี้กวีกบฏไม่รู้หาซื้อที่ไหนแต่รู้ว่าเล่มละ120บาทใครสนใจใครเป็นเจ้าของเอามาเอามาเดี๋ยวขายให้ขายให้อยากให้คนอ่านไม่คิดอะไรเลยอ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวยังไม่จบประตูนรกเฉินซันอันเนี้ยเขียนเพื่ออุทิศให้กับราชประสงค์นกแสกสามีและกวนนกแสกควรฟังเมื่อเจ้ามาด้วยเลือดไพร่และไฟเผาอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะราบรื่น
เมื่ออำนาจเจ้าชิงได้ด้วยไฟปืนแผ่นดินนี้จึงดุดื่นด้วยไฟแค้นยามพ่ายแพ้พังราบก็กราบไพ่เกมพหลพลไกลได้เป็นแสนทั้งเกลี้ยกล่อมญาติตามาทั่วแดนบทขยี้บี้แบนไปทุกบางคิดจะตบศีรษะใครก็ไปตบด้วยบัตรซบตั้งแต่หัวจนถึงหางเห็นคนกรุงสิ้นไร้ไม่มีทางจึงได้กลางก่อการถึงปานนี้นี่จึงได้กลางก่อการถึงปานนี้เมื่อเรายื่นมือให้หมายปลองดองเจ้ากับท้องศอกชนจนป่นปี้เมื่อเรายั้งมือหมายไว้ไมตรีเจ้ากับตีเข่าซ้ำจนหนำใจยิงระเบิดถล่มกรุงมุ่งสังหารก็ล้วนแต่ชาวบ้านใช่หรือไม่กระสุนที่เจ้าสาดพิฆาตใครหรือไม่ใช่ไพร่เบาของเจ้านั้นถึงเวลาชดใช้ให้กับเขาเจ้าก็เอาเงินหลวงมาหลอกปั่นภาษีเราทั้งแท่งกล้าแบ่งปันล้างบาปให้พวกเจ้านั้นมันไม่พอเมื่อเจ้ามาด้วยเลือดไพร่และไฟเผาก็ต้องใช้กรรมเก่าที่เจ้าก่อเมื่อนรกเริ่มเปิดประตูรอกี่มดหมอต่อดวงให้ก็ไม่พ้นนี่เป็นเรื่องราวที่ราชประสงค์ค่ะเขาพูดถึงเรื่องวันที่เกิดการเผาตึกกันแล้วก็มีการกระชับพื้นที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่ต้องเอาภาษีของเรานี่แหละไปชดใช้ให้กับวันที่กระชับพื้นที่เป็นกลอนเป็นกวีมีชื่อว่าประตูนรกของคุณเฉินซันเมื่อเจ้ามาด้วยเลือดไพร่และไฟเผาอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะราบรื่นเมื่ออำนาจเจ้าชิงได้ด้วยไฟปืนแผ่นดินนี้จึงดุดื่นด้วยไฟแค้นน่าสนใจนะคะอ่านจบไปเมื่อวานซืนนี้แล้วก็เลยหยิบยกบางช่วงบางตอนที่มาใช้มาเขียนขอบคุณคุณไพบรินทร์ขาวงามเฉินซันคนบางซื่อโกศลอนุสิมวาปีคำโปตาซึ่งล้วนแล้วแต่หนึ่งในนี้คือกวีซีไรส์คุณไพบรินทร์และที่เหลือนั้นเป็นเขาเรียกกวีเหลืองแดงท่าพระจันทร์แล้วบางคนเขียนให้ไทยโพสต์ค่ะมังดับม้ากันกล้วยเปิดหน้าแรกสีลายมือสวยมากเลยตรงหน้าปกนักตวัดผู้กันโอ้โหตกใจนึกว่าพิมพ์มาก็ขอบคุณมากแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากอย่างนี้หนังสือเรื่องยิ่งรักจะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยนที่เคยให้ซื้อกับพี่กุ๊กไก่เนี่ยนะคะก็ตอนนี้ให้มาซื้อที่บลูสกายคนที่ส่งโอนเงินมาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยให้แจ้งมาอีกทีนึงนะคะเผื่อมันมีการตกหล่นเนื่องจากว่ามันตั้งเกือบพันเล่มมันก็มีตกหล่นแล้วก็มีแบบว่าส่งไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยส่งคืนกลับมาก็มีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใครที่ยังไม่ได้ไม่ต้องด่านะคะแค่โทรมาบอกเท่านั้นเองว่ายังไม่ได้แล้วบอกชื่อที่อยู่แต่ไม่ต้องด่านะคะไม่ต้องด่าเพราะผมบางคนโทรมาด่าตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีไม่หยาบยิ่งกว่านั้นอ่ะไอ้เราก็แบบฉันก็ไม่ได้ค้าขายนะจ๊ะจะมาโดนด่าใจเย็นกับฉันหน่อยสิฉันก็คนเดียวนะคะก็ให้โทรมาบอกที่ใครที่ยังไม่ได้นะคะส่วนเรายังมีเหลือประมาณ100เล่มใครที่สนใจจะซื้อหนังสือยิ่งรักจะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยนหรือเราจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งเรื่องการเมืองไร้สีตอนนี้เราจะขายหนังสือเราจะเผยแพร่ปัญญาก็ให้โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่02-308-0015-20 02-308-0015-20 นะคะเปลี่ยนใครจะเอาหนังสือยิ่งรักจะไปใครจะสนใจเรื่องการเมืองไร้สีใครจะซื้อหาอะไรต่อมีอะไรก็โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์นี้02-308-0015-20เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าให้โอนเงินมาที่บลูสกายธนาคารอะไรก็มีกรุงศรีกรุงไทยกสิกรกรุงอะไรใกล้ธนาคารไหนได้ธนาคารนั้นก็ไปจัดการกันตรงนั้นส่วนใครที่เคยซื้อแล้วโอนแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ก็ให้โทรศัพท์ไปบอกพี่กุ๊กไก่เขานะคะว่าเออเนี่ยยังไม่ได้เพราะบางคนส่งมาแล้วไม่มีที่อยู่ใช่บางคนส่งมาที่อยู่ไม่ชัดเจนแล้วไม่มีเบอร์โทรกลับเราก็ติดต่อไม่ได้ไม่ได้บางคนส่งไปแล้วส่งกลับส่งไปส่งกลับ2รอบคุณพี่ที่อยู่เด้งกลับมาตลอด 2-3 หน2รอบคุณพี่แกก็แบบโกรธแกก็โทรมาด่าไอ้เราก็อ้าวยังไงล่ะคุณพี่นะคะอันนี้เป็นต้นโทรมาแจ้งแล้วกันว่าไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนยังไงนะครับและสำหรับช่วงแรกนี้ไม่ต้องกังวลใจเราดูข่าวจากจัดมาแล้วเต็มอิ่มมาสักครู่นี้ช่วงนี้พักสักครู่แม้ว่าคุณจะไปดูรีลัน5ทุ่มก็ตามทีเรามีรีลัน5ทุ่มก็ต้องพักสักครู่นึงนะคะเพราะเดี๋ยวอัดข่าวทันเต็มที่ปรีเพราะตอนนี้กำลังแบบชื่อนี่เมลาโทนินดีนอนหลับอ๋อเหรอนี่นอนหลับนี่เห็นทุกทีบ่นว่าไม่ค่อยหลับพี่ตัวนี้เหมือนควายเลยนะอ้าววิ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่แต่ก่อนไม่เหมือน SMS อย่าลืมว่าเราต้องมีข่าว SMS อยู่ในมือ SMS Blue Sky News นะคะรับข่าวสารทันทีทุกท่วงท่าไว
สั้นกระชับรัดกุมกดหมายเลขโทรศัพท์มาเลยสมัครเป็น SMS ของเรา45บาทต่อเดือนนะคะกดหมายเลขคือกดดอกจันกดดอกจันคุณป้าง่ายๆคุณป้าคุณยายคุณตาอยู่ที่บ้านที่ติดรายการนี้งอมแงมเลยกดดอกจันตึงดอกจันดอกจันคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ที่เผาศพดอกจันนั่นดอกไม้จันดอกไม้อันนี้ดอกจันเป็นกา4 8ทิศ8ทิศ8ทิศกดแล้วอุตส่าห์มาจากวัดกลางครับป้าก็นั่งกดอยู่เนี่ยเขามาจากวัดวันวันก่อนไปเพื่อนเรียนด้วยกันตายคว้ามาดอกหนึ่งคว้ามาดอกหนึ่งมากดดอกจันไม่ใช่ดอกจันอยู่ในนี้ปวดท้องกดดอกจันกดดอกวันก่อนพี่จตุรงค์มกจกบอกมาร่วมคณะกันไหมอ่ะจริงนี่ก็อีกหน่อยเขายังบอกเหมือนตอนสมัยที่นายกลงเครื่องบินน่ะขาดฝาหม้อตีหัวกันจริงเจอพี่ลงเจอพี่ลงพี่ลงมาร่วมคณะกันไหมอ่ะกดดอกจันนะคะกดดอกจันปุ๊บโทรศัพท์เลยกด414222211แล้วกดโทรออกตึ้งเสร็จเลย45บาทต่อเดือนวันละบาท50 45บาทต่อเดือนแล้วอย่านะอย่าโทรศัพท์มาบอกกับพี่โอเขานะว่าขอยกเลิกเพราะว่าเลิกแล้วเบื่อเขาบอกว่าเยอะบางคนบอกว่าเยอะวันก่อนนะโทรศัพท์มานะถามพี่โอให้มาเขาโทรศัพท์มาบอกว่าขอเลิกอุ้ยอย่าเลิกเลย45บาทเองอ่ะเขาบอกว่ามันตึง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 เอานะปิดเสียงนะให้มันเพราะมันสั่นอีกไงก็มันตึงตึงก็ป้าก็ปิดเสียงสิคะป้าก็ปิดไม่เป็นนะไม่ใช่มันเลิกกันอย่างนี้ได้ยังไงเห็นโทรศัพท์หนูเห็นแบบส่งข่าวเยอะเสียงดังแล้วป้าบอกขอเลิกกันที่ป้าบ่นลุงมาทั้งชีวิตลุงยังไม่เลิกกับป้าเลยลุงก็อยากแต่เลิกไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนี้นะคะนี่ยังไม่จบอีกมั้ยอ๋อท้ายจริงไม่จบนี่เป็นเรื่องเป็นราวเค้าเนี่ยอ๋อนี่เป็นอ๋อนี่ใครดีมากนี่หมาหมาใครดีมากฉีดทั้งเนี้ยหมาใครจริงๆเพราะว่าอะไรคนรักหมาเยอะขวดมันเล็กขวดน้อยแค่นี้เองนะ250ซีซีเนี่ยนะ250บาทมันเป็นนาโนไรส์นะคะไม่ต้องอาบน้ำหมาบ่อยฉีดตุ๊ดๆๆๆฉีดฉีดแมวก็ได้ฉีดหมาฉีดแมวฉีดเข้าไปฉีดบางคนเลี้ยงนกนกแก้วเนี่ยฉีดดีฉีดปุ๊บเนี่ยนะหมาจะไม่มีกลิ่นนอกจากไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยยังไม่มีเห็บไม่มีหมัดไม่มีไรอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่ามันเป็นนาโนอ่ะมันจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันไม่ใช่กลิ่นใหม่ไปกลบกลิ่นเก่าแต่ไม่มีกลิ่นเป็นนาโนไรส์ค่ะเอามาจากแคนาดาสกัดมาจากแร่ธาตุอะไรของเขานั่นแหละน้ำแร่ธรรมชาติเขาบอกเอาน้ำแร่ธรรมชาติมาสกัดถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยพ่นสัตว์เลี้ยงแสนรักอันนี้250บาทครับส่วนอันขาวเนี่ยพ่นทุกอย่างในชีวิตในบ้านฆ่าเชื้อโรคคือตอนนี้เรามือเท้าปักเปื่อยนี่หรอปะพ่นรถรองเท้ารองเท้าถุงเท้าผ้าเช็ดตัวได้หมดอ่ะเนาะหมดเลยแอร์แอร์ในรถอ่ะดีมากแอร์ในรถดีมากเออเนี่ยพ่นในรถวันก่อนซื้อไปมันจะชื้นซื้อไป250บาทไปพ่นรถพี่พ่นอยู่3รอบหมดขวดเลยหายพรมเนี่ยบางทีเราย่ำน้ำมันมันเปียกแล้วรถก็ปิดไว้จอดในที่จอดรถมันก็มืดเนี่ยไอ้รถเนี่ยดีม่านห้องน้ำอย่างเงี้ยใช่เออพรมในห้องน้ำอะไรที่มันเป็นเหม็นเนี่ยเพราะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียมันบูดเชื้อโรคนี่ออกมาไอ้เนี่ยมันไปฆ่าแบคทีเรียไงแล้วมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเราไม่แพ้เราไม่แพ้อันเนี้ย2อันเนี้ยทำมาจากระบบนาโนก็ซื้อไป2ขวดละอย่างละ250อันนี้พ่นหมาอันนี้พ่นสีมีชีพ่นของเราทุกอย่างในชีวิตเราพ่นหมดพ่นเงี้ยฆ่าเชื้อโรคเงี้ยเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้เช็ดอย่างเก้าอี้นวมเงี้ยอย่างเงี้ยมันยังมีกลิ่นใช่ป่ะเราไม่รู้ทำไงอ่ะพี่ตากแดดก็ไม่มีเวลาเอาไอ้เนี่ยพ่นโซฟาพ่นเงี้ยพ่นเข้าไปเราไม่ใช่ทีเดียวเลิกนะคุณพี่พ่นไปเรื่อยๆคือเราก็ไม่ใช่พ่นแล้วไม่มีกลิ่นปุ๊บแล้วเลิกนะคุณพี่พ่นไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมให้เขาตายสนิทใช่ใช่พ่นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-682-9880 02-682-9880ค่ะหมานี่ขอบอกนะดีสุดหมาเนี่ยหมาเพราะว่าอะไรป่ะไม่ต้องไปฟอกหมาไม่ต้องจับหมาซักบ่อยอาบน้ำมันต้องนั่งเป่านั่งอะไรอีกใช่ผมตัวเองไม่ได้สระเลยมาอาบหมาอีกอะมันเป็นงี้เป็นงี้ออกป่ะเป็นงี้เพื่อนเลี้ยงหมาไงตัวเองไม่ค่อยได้ดูอะดูแต่หมาเพื่อนเลี้ยงหมาอุ้มมาหมาตัวเล็กอุ้มมาสวัสดีป้าปองลูกเราก็เป็นหมาไปด้วยสิแกมีหลานเป็นหมาฉันมีหลานเป็นหมานะวันเกิดมีเทียนมันเกิดจริงไม่มีเขาต้องเอาเพื่อนมาด้วยนะคนเลี้ยงหมาเป็นอย่างนี้จริงๆน่ารักวันเกิดเพื่อนเนี่ยเพื่อนนะเลี้ยงวันเกิดหมานะพี่ซื้อมีเทียนแล้วเสร็จแล้วสองคนแม่ลูกปุ๊บไปแล้วเป่าหมาไม่เป่าเหรอมันน่ะแหละเป่า มันน่ะแหละเป่าฉันเห็นอยู่ทีนี้วันนี้ก็มีคำเตือนเลย
เรามีคำเตือนช่วงเวลานี้ต้องใช้ของพวกนี้เพราะว่ามันจะชื้นมันจะแฉะแล้วครับพายุเกมี่เราอ่านว่าอะไรอ่ะแกมี่ GAE มันต้องแกมันเกาหลีมันเกาหลีนะอันชื่อเกาหลีอ๋อเหรอมันชื่อเกาหลีแกมี่แกมี่แกมี่พายุแกมี่มันมาเนี่ยมันจะแฉะชื้นฟื้นฝอยหาตะเข็บเนี่ยต้องพ่นพวกนี้มันจะไม่มีกลิ่นเพราะเราไม่มีปัญญาจะไปมันไม่มีแดดไปซื้อตุนไว้เลยซื้อตุนไว้เลยเรื่องของเรื่องคือพายุแกมี่เนี่ยเขามีประกาศ13ฉบับรวบยอดพายุโซนร้อนแกมี่ทะเลจีนใต้ศูนย์กลางอยู่ที่โหมาดานังแล้วเนี่ยใช่มาเวียดนามดานังแล้วคุณพี่ครับ950กิโลเมตรทางตะวันออกของดานังนะลาติจูดเลยไม่ต้องจำหรอกจำไม่ได้ความเร็วในประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบร้อยนี่ถ้าเป็นรถนี่เร็วมากนะแล้วก็คาดการณ์กันว่าพรุ่งนี้พายุจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามในวันที่6แล้วเคลื่อนผ่านตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยหรอแล้วเคลื่อนมาภาคกลางของไทยอุ้ยเราอยู่ภาคกลางอ่ะพี่ใช่เราเคลื่อนมาทางภาคกลางของไทยแล้วก็จะทำให้คลื่นลมอ่าวไทยแรงแล้วแปลว่าอะไรที่เห็นม้วนตัวอยู่นี้เนี่ยม้วนอยู่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีน้องนะน้องจะมาพยากรณ์อากาศหลังหกโมงเย็นนะเทพธิดาพยากรณ์เรียกกันเดี๋ยวนี่นะมันม้วนไอ้ที่ม้วนอยู่เนี่ยนะจะทำให้มีฝนหนาแน่นแล้วหนักถึงหนักมากลมแรงคือไม่มีอะไรแปลว่าเบาอ่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่เขาเรียกว่าร้ายสภาวะอากาศร้ายคลื่นลมตอนนี้เนี่ยนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะไม่ต้องชาวเรือโปรดระวังละค่ะชาวเรืออย่าออกไปไหนเลยก็ยังเขียนเข้ามาได้ไม่จะโปรดระวังชาวเรือโปรดระวังไม่ต้องระวังอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนจะไปนั่งจ้องเหรอเขาบอกว่าอันนี้ค่ะโอ้เนี่ยนะแล้วสิ่งนี้อย่างเงี้ยพูดเนี้ยนะแล้วมันทำอะไรวะเราทำอะไรมันแฉะไปหมดแล้วมันก็ชื้นชื้นยังมีแบคทีเรียต้องใช้นาโนไรส์เดี๋ยวบอกมือให้มีข่าวล่าสุดเพิ่มเติมให้นิดนึงเขาบอกว่าอาจจะมีข่าวดีว่าพายุเนี่ยตอนนี้มันก็เบี่ยงไปนิดนึงอาจจะมาแค่ประมาณปลายอีสานนี่เป็นข่าวดีแต่ว่าเขาต้องติดตามครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของพายุเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ดียังไงก็ตามก็เตรียมไว้ก่อนยังไงมันมาแน่แต่ว่าแรงไม่แรงเท่านั้นนะฮะ026829880สะสมไว้เลย026829880เอาไว้เลยเผื่อว่านะคะไม่มีแดดนายกรัฐมนตรีดีกว่าว่าไง ไม่อยากจะพูดแกมีแต่แกเนี้ยไม่มีแกไม่เคยมีอะไรเลยเออแกมีเนี่ยไม่น่ากลัวไอ้แกไม่มีสิน่ากลัวมันเป็นภัยเป็นภัยกว่าประเทศชาติกว่าแกมีเป็นภัยต่อชีวิตแกไม่มีอะไรเลยเนี่ยต่อความมั่นคงมันทำให้ฉันไม่มีอะไรเหมือนกันนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะว่าเขาพูดได้คุณพี่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการระบายน้ำนายกพูดได้อันนี้เป็นข่าวนะเป็นเอาจริงเหมือนนกแก้วพูดได้เออแต่นี่นกแก้วเราจะพูดต้องให้อะไรวะให้กินพริกพริกขี้หนูตัดลิ้นด้วยตัดลิ้นให้ต้องตัดลิ้นมันหน่อยเราควรจะต้องทำอะไรกันแก นายกรัฐมนตรีบอกว่าเพื่อจะรับมือกับพายุที่จะพัดเข้าประเทศไทยในวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยนะคะรวมถึงกรณีจะมีพายุลูกใหม่ที่มีชื่อว่าพระพิรุณซึ่งตอนนี้ก่อตัวอยู่ทะเลจีนใต้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะรัฐบาลเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วมีการระบายน้ำในกรุงเทพไล่ลงมาตั้งแต่ต้นน้ำปล้องน้ำในเขื่อนหมดแล้วกรุงเทพปลายน้ำก็ขุดลอกคลูคลองแล้วทีมงานสำรวจแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำเรียบร้อยติดตามสถานการณ์ในจุดสำคัญตลอดเวลาตั้งศูนย์กำกับและควบคุมการจราจรแล้วก็พบปัญหาสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมขังแล้วคือการจราจรติดขัดจริงอยากฟังเสียงจังเลยผิดตรงไหนอีกเนี่ยสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมขังคือเรื่องการจราจรติดขัดเอ๊ะเกี่ยวไงวะลืมว่าเอาเองเกี่ยวยังไงมันการจราจรเนี่ยมาจากน้ำท่วมขังไม่ใช่หรอเพราะสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมขังคือเรื่องของจราจรติดขัดเลือกเอาระหว่างพริกกับตัดลิ้นจะเอาอะไรเอาไปปิ้งเลยได้ไหม สาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมขังคือเรื่องของการจราจรติดขัดหรือปัญหารถเสียกลางทางนำให้น้ำท่วมขังมันต้องน้ำท่วมขังเนี่ยทำให้รถติดและรถเสียแกท่องมาแล้วก็ลืมไงนี่เขาหน้าเขาหลังใครช่วยเอาเขาถือถาดข้างหลังไว้คนนึงอะเมื่อกี้เอางั้นดีกว่าพี่คนนี้พี่คนที่ชอบสัมภาษณ์อยู่ข้างหลังนะช่วยถือถาดช่วยถือถาดแล้วเคาะมึงทำไมพูดผิดประจำเลยวะจริงออกมาได้ยงยุทธก็ออกมาตั้งคณะได้นะชวนมาดิ
จำได้ปะพี่ลงพี่ลงหนูมั่นใจว่าดังเลยพี่ลงจตุรนมกจกพี่ลงพี่ลงอย่าเกิดแน่เลยพี่ลงชวนนายกดีกว่าแต่ยงยุทธอะหาขวาอันนั้นหาของจริงสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมขังคือเรื่องการจราจรติดขัดหรือปัญหารถเสียกลางทางนายกบอกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะนายกบอกได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการล่วงหน้าส่วนหน้าทำงานร่วมกับกทม.ซึ่งทำงานด้วยกันด้วยความราบรื่นดีตลอดนักข่าวจึงถามค่ะนักข่าวถามไงนักข่าวก็มีหน้าที่ถามก็ถามว่านักวิชาการของจุฬาประเมินว่าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้แก่คลองสามวาคลองประเวศมีนบุรีลาดพร้าวพระโขนงอาจเกิดน้ำท่วมขังประมาณ30เซนอย่างน้อย3สัปดาห์นายกตอบว่าการประเมินของคณะกรรมการกบอ.ก็เห็นว่าจะมีน้ำท่วมขังเพราะจะมีน้ำฝนมากส่วนจะขังนานหรือเปล่าเราต้องดูเป็นรายจุดแต่ไม่ได้ดูบก.รายจุดนะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยนายกบอกว่าเราไม่คิดว่าน้ำจะท่วมขังนานเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเราจะเร่งระบายน้ำสรุปไม่ได้คำตอบอะไรถามถึงคลองสามวาเธอก็สามวาสองศอกคือเอาเลอะเต๋อไปเลยเต้ยไปอ่ะนะทีนี้นักข่าวยังไม่คุณนักข่าวนี่เก่งมากเก่งนี่คือทนมากนะอดทนนี่ฉันชอบแท็กซี่คันนี้มากเลยนะสีสวยมอสสีน้ำเงินโอ้สวยมากสีน้ำแดงเนาะทีนี้ก็ถามว่ารัฐบาลแบบพร้อมจะทำงานกับกทม.ไหมคะจะไม่มีการเกี่ยงงอนหรือเกี่ยงงามกันแล้วใช่ไหมคะนายกตอบไม่เกี่ยงไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เกี่ยงงานทั้งสองฝ่ายทำงานด้วยกันได้ดีนะคะขอให้เราเห็นแก่ปัญหาของประชาชนมาร่วมกันทำงานเถอะค่ะรัฐบาลก็ยินดีจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะทำงานหลายส่วนกับกทม.ได้ค่ะแม้ว่างานหลายอย่างนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของกทม.แต่เรามองว่าเป็นงานที่ปลายทางค่ะเป็นงานที่เราต้องช่วยกันต้องแก้ไขปัญหาด้วยกันก็ถามต่อไปอีกอะค่ะบอกว่ากรณีใกล้จะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วผู้ว่ากทม.นะคะจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับกทม.ไหมเพราะสองฝ่ายมันเป็นคู่แข่งทางการเมืองซึ่งกันและกันเนี่ยนายกบอกว่าทุกคนแยกบทบาทได้ค่ะดูดิฉันดิคะนายอิจฉากับนางเอกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนแยกบทบาทได้ค่ะซึ่งบทบาทของการแข่งขันในการเลือกตั้งก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยส่วนบทบาทความรับผิดชอบในหน้าที่ดูแลประชาชนเราต้องทำนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนที่ก็ตามเราต้องทำค่ะตอบแบบนางงามแยกบทบาทได้ขออัปเดตนิดนึงนะเขาบอกเนี่ยจากแมเนเจอร์นะครับ PSTV เขาบอกว่าแผนภูมิพยากรณ์โดยหอสังเกตการฮ่องกงนะเมื่อวันที่4เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้พายุแกมีเนี่ยนะครับความเร็วลมเนี่ยอยู่ในระดับพายุโซนร้อนรุนแรงนะครับแต่ว่ายังหมุนเคว้งอยู่ในทะเลจีนใต้ไม่ค่อยไปไหนจริงๆมันต้องเคลื่อนที่กว่านั้นแต่ว่าไม่ค่อยไปไหนจึงเป็นเหตุให้อาจจะคาดการได้ว่าพายุเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงกรุงเทพแต่ว่าหมายถึงว่าใจกลางของพายุนะครับแต่หมายถึงว่าอีก4วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมาถึงอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็อำนาจเจริญก็ต้องโปรดจับตาสังเกตดูว่าจะทะลุทะลวงมาดั่งคำทำนายหรือไม่เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ดีชอบจังเลยอะไรอ่ะหนูจะเอาใบนี้บอกใครอ่ะพิมพ์ไว้แล้วไปสอดประตูอีกสิหนูจะเอาใบนี้อ่ะแล้วเขาจะรู้ไหมชาแนลรุ่นใหม่อ่ะพี่อ๋อนึกว่านี่อย่างกับห่วงยางอ่ะหูลาฮุบหูลาฮุบหนูนึกว่ายางในรถจักรยานหูลาฮุบหูลาฮุบชาแนลรุ่นใหม่เป็นหูลาฮุบเป็นหูลาฮุบอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีกระเป๋าครึ่งนึงแล้วพับมาเป็นชาแนลนี่ใส่อะไรได้บ้างอะถามจริงเหรอกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยออกมาลิปสติกแท่งเดียวอะไม่รู้พี่จะหนูจะเอาใบนี้หนูจะเอาใบนี้ไม่ลอยน้ำเป็นห่วงยางได้ไงใช่ค่ะวันนี้นะคะว้ายรัฐมนตรียุติธรรมออกมาพูดก็แปลว่าน้ำจะท่วมอีกแล้วสิพลตรีประชาพรมนอกนะคะก็เรียกประชุมผู้บริหารที่จะโดนเด้งเนี่ยหรอเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะคะเพื่อรับมือกับพายุโซนร้อนแกมี่ก็เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือก็เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจะเข้าทางอีสานเพราะแกเป็นอินซีอีสานครับอินซีอีสานปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ที่ดีต้อง TPI นะโพลีนปุ๋ยด้วยปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่โฆษณาปะขอเมอร์ซะเถอะเค็มออกขนาดนั้นแต่ดีจริงซื้อมาใช้แล้วดีไงใช้ดีจริงบอกต่อคืออีสานเนี่ยนะคะจะโดนแกมี่หนักแกเป็นอินซีอีสานจึงออกมาแสดงความเป็นห่วงก็ให้หน่วยงานที่ปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยทุกคนที่ออกมาพูดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานแรกคืออะไรรู้มั้ยไทยดิกรมราชทัณฑ์นักโทษเดือดร้อนตลอดลอกท่อแต่ว่าออกมากับบชน.นี่ไม่ได้ออกมากับกทม.คือฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากทม.ไปไหนทำไมไม่ออกมากับ
กรมราชทัณฑ์ทำไมเป็นบชน.งบไปอยู่กับบชน.ยังไงก็ไม่ทราบเนี่ยผมงงมากบ้านนี้เมืองนี้มันประหลาดมากเขาก็จะเอาออกมาช่วยกันนะจัดเวรยามช่วยกันเรื่องน้ำท่วมวันนี้กระทรวงยุติธรรมก็ออกมาจัดเดินการนี่ก็งงยุติธรรมมายุ่งเรื่องน้ำท่วมเพราะว่ามายุ่งกับกองกรมราชทัณฑ์เป็นดูนักต่างประเทศฟังมันคงถึงได้ท่วมไงคือเพราะเรื่องน้ำท่วมแต่กระทรวงยุติธรรมไม่สัมภาษณ์ก็ราชทัณฑ์มีคนไงนึกออกไหมคือถ้าเราเป็นคนต่างชาติมาฟังอ้าวรัฐมนตรียุติธรรมไม่สัมภาษณ์เรื่องน้ำท่วมมันถึงได้ท่วมไงแล้วทำไมถึงต้องใช้แบบนักโทษมาลอกท่อมาแก้หน้าที่เขาไม่มีใช่ไหมใช่เพราะอะไรถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของนักโทษนะเขาว่างใครคือคนว่างมั้งไม่รู้กทมต้องทำให้เราก็ต้องกองท่อกองอะไรของเขาอะแต่ฉันไม่รู้แหละฉันรู้ว่าต่างประเทศเขาลอกกันยังไงอะที่แน่ๆก็คือคราวนี้นะพื้นที่การเลือกตั้งกทมมีเหนื่อยเงือตกกีบมีเหนื่อยพอน้ำท่วมนี่แหละพอน้ำท่วมนี่แหละก็มันก็เจอคุณโคสิตคุณโคสิตมีเดียออมีเดียแกก็ปั้นจะลงกทมนะเพราะอะไรรู้ไหมแกบอกไอ้ที่มีอยู่แล้วเป็นไปเนี่ยแล้วเหลือพอจะเห็นในอนาคตเนี่ยมันไม่มีทางทำอะไรได้เลยสองพักขยับกันไปไหนไม่ออกมันเดดล็อกแล้วมันล็อกคือเหมือนมวยอ่ะกอดกันจนถึงสุดท้ายแล้วมันชกกันไม่ได้แล้วไงคือต้องถีบมันตกเวทีคือต้องชกกรรมการแล้วคันนี้เพราะว่าอะไรวะกทมมันขึ้นอยู่กับมหาไทยใช่กทมจะเอาอะไรมหาไทยไม่ให้มันก็นี่ทวงเงินคืนอีก700ล้านบาทค่าเยียวยาทวงเขาบอกว่าจะใช้พื้นที่ทหารของพลม.2 รอ.ทำแก้มลิงและพายุแกมี่นะคะที่อยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่บ่อที่มีบ่อน้ำสระน้ำจำนวนมากนะคะเป็นกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะคะแล้วกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์อะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยให้รัฐมนตรีช่วยชัดชาติเนี่ยไปดูพื้นที่แล้วเพราะมีบ่อน้ำมีสระน้ำก็จะดำเนินการขุดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นที่รองรับถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมจะได้ระบายเข้าไปในที่อมไว้ก่อนอมไว้ใช่แก้มลิงนะคะส่วนทางด้านของปลออลงกรณ์พลบุตรวันนี้เนี่ยนะคะตั้งกระทู้ถามสดในสภาค่ะเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุณอลงกรณ์บอกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับพายุเยอะแยะมากมายก็อย่างที่อาจารย์เสรีสุวรรณภาที่บอกว่าเราจะเจอ20ลูกนี่มันไปแล้ว 2-3 ลูกใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวรับมืออะไรเลยคุณอลงกรณ์ก็เลยถามว่าอย่างนี้ช่วงนี้กลางเดือนนี้เป็นต้นไปน้ำทะเลจะหนุนถูกไหมเพราะเดือนพฤศจิกาน้ำนองเต็มสองตลิ่งแล้วอะน้ำก็จะนองเต็มสองตลิ่งพายุก็กำลังจะทยอยเข้ามาน้ำเหนือก็จะพร่องลงมาอีกมันเคยบอกกับเราสักคำหนึ่งไหมว่าเตรียมการอะไรไว้บ้างอะแต่หมดไปแสนกว่าล้านแล้วนี่ก็เนี่ยแหละที่ยังไม่นับจำนำข้าวอีกล้านล้านบาทใช่เขาบอกว่าวันนี้คุณอลงกรณ์ก็เลยอยากจะถามรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอะไรไหมคะที่จะนะคะที่จะช่วยเหลือหรือรับมือแล้วก็คุณปลอดประสบก็ตอบว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะต้องทำคือแกพูดถึงเรื่องพร่องอ่ะซึ่งเขาเนี่ยเข้าใจว่าพร่องของคุณปลอดประสบเนี่ยคือไม่คือวันนี้คุณปลอดประสบตอบอะไรได้เหวงมากอ้าวพลาดพิงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากจากคุณปลอดประสบตอบอะไรได้ที่แบบไม่เข้าท่าเลยจริงๆเอาไปฟังเสียงคุณปลอดประสบและคุณอลงกรณ์วันนี้พูดกันถึงเรื่องการเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมซึ่งคุณปลอดประสบคุยว่าดีกว่าปีที่แล้วค่ะในขณะที่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ลุ่มน้ำภาคเหนือปิงวังยมน่านมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาคกลางลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำบางปะกงและไปถึงลุ่มน้ำตะวันออกเช่นลุ่มน้ำประแสหลายสิบจังหวัดได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมดูประหนึ่งว่ามาตรการต่างๆและงบประมาณ120,000ล้านที่เป็นงบฟื้นฟูและงบอีกกว่าแสนล้านที่เป็นงบปกติและงบฉุกเฉินนั้นมาลายหายไปไหนแทบจะไม่มีส่วนต่อการป้องกันตามแนวทางที่ท่านนายกบอกว่า 2P2R ผมเรียกว่าเป็นงบ PR ซะมากกว่าเป็นแนวทาง PR มากกว่าเพราะว่าแทบจะไม่เห็นมาตรการและแนวทางการป้องกันที่เห็นผลวันนี้น้ำท่วมมาถึงจังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานครบางส่วนโดยเฉพาะภาคตะวันออกในซีกตะวันออกจึงมีคำถามในเบื้องต้นว่าทางรัฐบาลมีแนวทางมาตรการอย่างไรที่จะรับมือโดยเฉพาะบิ๊กสตอร์ม2ลูกที่จะเข้ามาในขณะนี้สำหรับภาคตะวันออกนะครับแน่นอนนะฮะน้ำจะมากขึ้นนะครับทางแก้มีทางเดียวครับก็คือว่าต้องใช้แม่น้ำบางปะกงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นะครับไม่ให้ใครไปใช้แม่น้ำบางปะกงนอกจากน้ำนะฮะที่มาจากภาคตะวันออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงปิดประตูน้ำทุกประตูน้ำนะครับที่ไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไปจากภาคตะวันออกของกรุงเทพไม่ให้ลงแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่แม่น้ำบางปะกงมีปัญหานิดหนึ่งครับตรงที่ว่าเวลาน้ำทะเลขึ้นเนี่ยจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นการระบายน้ำในช่วงน้ำทะเลขึ้นจะยากนะครับพื้นที่นี้นะครับต้องเตือนราษฎรมีการอพยพนะครับบ้างนะครับในพื้นที่เดิมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าท่วมเท่าไหร่คราวนี้จะท่วมมากกว่าเดิมนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครนะครับคาดว่าฝนจะตกหนัก 5-9 ตุลานะครับก็มีสิ่งที่ตกลงกันไปแล้วนะครับก็คือว่าแถวๆนิคมลาดกระบังนะครับก็ให้มีการเร่งระบายน้ำที่คลองบึงบัวนะครับเสริมคันดินให้แข็งขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าจะมีการสูบน้ำและผลักน้ำในลำน้ำที่สำคัญนะครับได้แก่คลองประเวศนะฮะคลองชะโลคลองหัวจระเข้คลองด่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตคลองสี่คลองสิบสามนะฮะคลองหกวาสายล่างโดยทั้งหมดเนี่ยทางกบอก็จะเข้าไปช่วยประสานให้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้กรมชลประทานเพิ่งทำหนังสือถึงกบอถึงนายปลอดประสบสุรสวัสดีในฐานะประธานซึ่งไม่ทราบว่าท่านได้รับหนังสือหรือยังมีหนังสือถึงกบอเพื่อให้กบอสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดไปประสานกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กรมชลประทานสามารถดันเครื่องเดินเครื่องสูบน้ำได้เต็มที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครในหนังสือดังกล่าวยังระบุชัดเจนนะครับว่าที่ท่านกล่าวอ้างมาโดยตลอดนั้นไม่เป็นความจริงเลยว่าได้พยายามที่จะดันน้ำระบายน้ำไม่ว่าในฝั่งตะวันออกหรือลงอ่าวไทยทางตอนใต้ผ่านสมุทรปราการเพราะว่ากรมชลประทานได้ระบุในหนังสือที่ถึงท่านนะครับว่าอย่างน้อยนี่แค่ตัวอย่างนะครับใน3สถานีสูบน้ำไม่ว่าคลอง6วาสายล่างคลองประเวศหรือว่าสถานีสูบน้ำแสนแสบหนองจอก67เครื่องสูบน้ำเปิดเพียง17เครื่องครับผมถึงถามว่าท่านไปหลับอยู่ที่ไหนครับมีแต่แผนก็ทำช้าและขณะเดียวกันไม่ลงไปดูว่าการดำเนินการหน่วยปฏิบัตินั้นโดยเพราะชลประทานมีปัญหาอะไรก่อนคำถามที่2ก็คือว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาท่านทำงานกันอย่างไรวิกฤตมาแล้วนี่หนังสือเพิ่งมาแล้วบอกปัญหาชัดเจนว่าปัญหามวลชนปีที่แล้วก็เกิดขึ้นเรารู้อยู่1ปีท่านไปทำอะไร2ก็คือว่าเครื่องสูบน้ำที่ระบายน้ำออกตะวันออกก็ดีไปบางปะกงก็ดีอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่หรือว่าจะลงไปโครงการส่งน้ำคลองด่านซึ่งมี18ประตูน้ำและสถานีสูบน้ำเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรชี้แจงหน่อยครับคำถามแรกนะครับถามว่าไปนอนที่ไหนมายังไม่ได้นอนเลยครับถ้าผมไปนอนไม่ได้มาพูดนะฮะเช้านี้นะฮะนี่ข้อสองนะครับไม่พร้อมนะฮะปีนี้พร้อมกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะนะครับถ้าไม่พร้อมนะฮะจะเดือดร้อนกว่านี้นะครับพร้อมจริงๆฮะไม่เชื่อลองตกมาดิผลนะฮะพร้อมครับนะฮะพร้อมแน่นอนนะฮะแล้วก็ทุกหน่วยฮะพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมกว่าปีที่แล้วนะครับข้อสามนะฮะท่านบอกว่าประมาทไม่รู้จะตอบยังไงก็ต้องตอบแบบคำถามนะก็คือว่าไม่ประมาทหรอกครับนะครับตอบวนๆแบบนี้นะประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะกทมเตรียมก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองสีสำราญนะคะหลังจากสภากทมอนุมัติงบประมาณแล้ว190ล้านบาทนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระการระบายน้ำแถวคลองทวีวัฒนาตอนเหนือเพชรเกษมนะคะการโครงการนี้เนี่ยจะก่อสร้างเขื่อนพร้อมผนังกั้นน้ำความยาว 4,500 เมตรตามคลองสีสำราญจากถนนพุทธสาครจนถึงคลองภาษีเจริญแล้วก็ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจะเริ่มก่อสร้างพฤศจิกายนปีนี้ละค่ะใช้เวลาก่อสร้าง360วันจะเสร็จพฤศจิกายนปีหน้าอันนี้ก็มาถือว่าเป็นตลกขั้นม่านแล้วกันนะ เด็ดพี่มาอีกแล้วอ่ะนะพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เคยไหมเคยได้ยินไหมตลกขั้นม่านเนี่ยนะโฆษกพรรคเพื่อไทยครับก็ออกมายื่นหนังสือต่อนายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อให้ตรวจสอบในเรื่องของอุโมงค์ยักษ์7แห่งแค่นี้แหละนะพอละเสียเวลา
วิทย์น้ำดีกว่าอ๋อคือแบบขอให้ตรวจสอบใช่ไหมทุจริตเดี๋ยวเขาแบบระบายแล้วไม่ได้ผลไงเก็บไปละเก็บไปละเก็บไปละนี่น่าตึงมากเลยนะตึงมากพี่แล้วถ้าพี่ดีดเป๊ะหนึ่งนะน่าจะแตกหมดเลยนะเอาเข็มเจาะดังฟี่อ่ะไม่เหมือนพี่เคยกินไอ้นี่มะไอ้ดีน้ำตาลเวลาเขาเป่าอ่ะถ้าเราไม่เอาลิงอ่ะเราไม่เอาลิงไม่เอาปลาเอาลูกโป่งอ่ะใช่คือเราไม่เอาตัวลิงตัวปลานะเอาลูกโป่งอ่ะเขาก็จะกวนน้ำตาลมาใช่ไหมแล้วก็จะใส่มาที่ปลายไม้แล้วก็เป่าปูบางคนก็เอาพิมพ์ประกบเหมือนก็เป็นข้าวโพดเออก็พิมพ์ประกบเป็นข้าวโพดอันนี้ออกมาเป็นหัวลิงเป็นมะม่วงเป็นแตงโมนี่เหมือนเลยนะนี่หัวลิงแล้วมันก็จะมีทรงแบบมีบอดี้อ่ะนะแต่มันจะป่องแล้วมันก็จะแบบกลวงพองเต่งพอเราแบบเป๊ะนี่ออกป่ะเราก็จะแบบว่าทะนุถนอมมันนะเนาะไม่ให้แบบลมยามาเดี๋ยวแตกแล้วเราก็จะเหมือนหน้าเสด็จพี่เลยอ่ะต้องถามบอกว่ารันเหมือนหน้าเสด็จพี่เลย เหมือนน้ำตาลเป่าจนกระทั่งมันเต่งเกลี้ยงเกลาไม่มีดูเนี่ยดูเต่งเลยไม่ได้อ่านข่าวก็เลยดูแต่แล้วมันจะถือซองแกมีซองหลังรถเต็มไปหมดอะไรบ้างล่ะแกชอบดูเราทุกวันเนี่ยดูอ๋อเหรอพี่เสด็จพี่มีอะไรบ้างพี่ฉีดเยอะไปแล้วนะดูสิพี่พูดเนี่ยนะปากพี่กระดิกอย่างเดียวคิ้วตาหน้าผากแก้มพี่ไม่กระดิกเลยนี่เวลาคนเรามาพูดมันต้องมีกระดิกถูกป่ะมันต้องมีแบบเงยหน้าไปมีอย่างเงี้ยมีย่นมีขมวดพี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่โอเคแหละนี่เป็นเรื่องของพี่แต่หนูจะบอกพี่ว่านะ ถ้าพี่ฉีดอีกนิดนึงนะพี่ไปปักคอตลาดดีกว่าจ้ะฟอร์มาลีนถูก2หยดเท่านั้นเองนอนแช่ตอนก่อนนอนเหงือกใสตาใสเลยปลา นั่นปลา ใช่ปลาก็ให้ดูเหงือกไม่ใช่หรอไม่นี่มันเสด็จไปแหวกเหงือกดูใช่ป่ะไม่ใช่นั่นเป็นปลาไม่ใช่เสด็จพี่ไปปากคลองไปขอข้าวพ่นสเปรย์ปิ๊ดๆหรือไปซื้อมาก็ได้มาพ่นปิ๊ดๆอะไรเงี้ยนะแล้วอันนี้ก็ได้นะเลือกเอาขวดใสนะกันเน่าขวดใสพ่นผ้าพ่นเฟอร์นิเจอร์อันนี้พ่นหมาก็ต้องใช้ขวดนี้สิ ขวดสีฟ้านะหมอเสด็จพี่เขาดูอยู่เขาจะได้ซื้อถูกไง เดี๋ยวว่าซื้อผิดไม่ได้ผลที่มาว่าเราอีกซื้อขวดนี้นะที่เป็นน้องหมาเนี่ยว่าจะทุกวันเลยหมดแล้วข่าวเนี่ยน้องปองอะเขารักกันใช่ไหมรับหลังเขารักกันชอบมากนุ๊ปองอ่ะเขาพูดถึงเราทุกวันเลยเอาก็แง่แหละพี่ตอนเด็กๆหนูดูพี่อ่ะพระธินวงศ์อ่ะดูโอ้พี่เดินป่าเนี่ยคิ้วพี่เข้มเป๊ะเลยหน้าแต่งเนี่ยเดินป่าพระธินวงศ์สงสัยสมัยก่อนนะตอนนอนก็ถอดชฎาไหมกันเด็กๆนั่งนอนยังไงกันออกไปช่องเราสงสัยตอนเช้าเลยฉันชอบมากพระพลาอาบน้ำล้างหน้าก็จะมีชฎาไม่ต้องอะไรอ่ะพี่สนน้อยเรือนงามอ่ะแบบเดินป่าสบายมาอย่างนี้เลยไม่เกี่ยวไงแล้วก็มีเนี่ยเลยอ่ะสนนน้อยเรือนงามมีพระตรงพระเกี่ยวครบอ่ะเออครบแล้วตุ้งติ้งอะไรเดินป่าเดินเกี่ยวหมดอ่ะวันนี้ธีรชนมโนไมพี่บุญเปิดจดหมายค่ะใช่นะบอกเรื่องถุงทรายบล็อกท่อน้ำมันเป็นยังไงพี่โอ้เขาบอกว่านี่มันเป็นรายงานมาไงเขาบอกว่าผมเห็นเหมือนกันเอกคำสั่งเนี่ยเป็นรายงานมาจากการพบกระสอบทรายในบ่อพักระบายน้ำครับลงวันที่2ตุลาคมนะฮะแล้วจดหมายดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้เพราะเขาเรียนมาถึงปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเรื่องว่าขณะนี้เนี่ยที่มีสื่อมวลชนเนี่ยนะสรุปหน่อยนะมีเห็นไปพบถุงกว่า100ถุงในเขตมุนบุรีเขตมุนบุรีก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงขอเรียนว่ามีการพบกระสอบทรายจำนวน100กว่าถุงในบ่อน้ำแถวถนนสุวินทวงศ์เชื่อมต่อกับคลองเจ๊กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทางมินบุรีกรุงเทพกรมทางหลวงนะฮะจากการประสานงานได้ข้อเท็จจริงว่าดังนี้เมื่อปีที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังถนนสุวินทวงศ์ตรงนี้แหละนะฮะโดยเฉพาะหน้าห้างโลตัสจึงมีการนำกระสอบทรายมาบล็อกในท่อระบายน้ำที่ท่อระบายน้ำตรงนั้นไว้แล้วก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำลงคลองเจ๊กไปเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อน้ำกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยหมวดการทางได้เอากระสอบทรายทั้งหมดออกจากบ่อพักแล้วครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามันมีปัญหาน้ำท่วมนะเจ้าหน้าที่เราไปตรวจดูอีกปรากฏว่าอ้าวมันมาอีกแล้ว100ถุงเนี่ยมาได้ยังไงครับอยู่ในพักที่พักบ่อระบายน้ำจึงแจ้งมาให้ทราบว่ามันคนละถุงกับเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นการแจ้งมาได้โดยนายสุทินวิไกยกิจผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตมินบุรีเนี่ยอันนี้คือข้อความจริงที่เขาส่งมาใช่แปลว่าอะไรล่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่ข่าววันนี้ก็มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดอย่างในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องวิวาทะระหว่างเรื่องกระสอบทรายและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระหว่างคุณอลงกรพลบุตรกับคุณปลอดประสบสุรัสวดีนะคะก็ซัดกันนัวเลยล่ะค่ะถึงเรื่องแผนเตรียมการรับมือกับพายุแกรมมี่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกระสอบทรายเจ้าปัญหาที่อาจารย์เชื้อชนเขียนจดหมายมานี่ล่ะค่ะก็ตอนนี้มี2ทางเลือกคุณปลอดประสบบอกตามจับหรือเก็บกระสอบทราย
นะส่วนตอนนี้น้ำกำลังจะมาเนี่ยจะเก็บกระสอบทรายก่อนแล้วจะไปตามจับทีหลังว่าไอ้มือผีตัวไหนเอากระสอบทรายมาขวางทางน้ำทางระบายน้ำก็คือมันเป็นกระสอบทรายการเมืองบ้างก็บอกว่าแกน่ะเอากระสอบทรายมาทิ้งเอาไว้ทำให้น้ำฉันระบายไม่ได้แล้วก็ไปหาว่ากทมไม่อันนี้หนึ่งคือวางยาถูกไหมสองคืออะไรสองก็บอกว่าก็ไอ้กระสอบเป็นของแกนั่นแหละแกแหละทำมาไม่เป็นแล้วพอน้ำท่วมขังแกก็เลยมาหาว่าฉันไปวางยาคือซื้อกระสอบทรายมาสร้างเรื่องเองพระทินวงอ่ะนึกออกมั้ยกินแมวเอาแมวไปเสียบปากนี่ใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นลักษณะวงยังจำได้อีกแล้วเราจำไม่ได้แล้วฉันเป็นลูกที่พ่อแม่ตามใจนึกออกมั้ยจับนั่งหน้าทีวีขาวดำมาตลอดตั้งแต่เด็กนั่งอ้าปากหวอดูหนังทั้งวันเราไม่ทำกันบ้านปลอดประสบเนื้อเต้นว่าไงนะคะบอกว่า NASA เนี่ยพร้อมที่จะมาวิจัยและเราก็พร้อมคราวนี้ให้เงินเขา200ล้านอ้าวเราพร้อมบอกถามเราชาวบ้านยังเนี่ยผ่านอีกแล้วเหรอให้เงินเขา200ล้านด้วยนะปลอดประสบบอกว่าอย่างนี้นะคะ NASA จะเข้ามาศึกษาเมฆในการประชุมร่วมเนี่ยสวหลายคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่าย190นะคะเพราะนั้นทำได้เลยนะนักข่าวก็ถามว่า NASA ตอบรับคำขอของไทยแล้วยังนะเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปไหนแล้วล่ะ NASA พร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมเลยNASA บอกว่าอุปกรณ์ต่างๆก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วล่ะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะแจ้ง NASA ว่าทางเราพร้อมแล้วตอนนี้ยังไม่ได้นัดกับกระทรวงการต่างประเทศเลยว่าจะให้ใครเป็นคนแจ้งเรื่อง NASA ดีเนื้อเต้นมากอะอยากมากทีนี้กรณีที่มีความโยงใยไปถึงเชฟรอนนั้นเนี่ยปลอดประสบบอกว่าการบินวิจัยส่วนใหญ่ 90% ทำในทะเลไม่เกี่ยวกับพลังงานการที่เชฟรอนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะการบินครั้งนี้NASA ไปขอนำเครื่องมือไปติดตั้งบนแพลตฟอร์มของบริษัทเชฟรอนและการที่ NASA เจาะจงจะบินในทะเลเพราะต้องการจะดูไอเกลือก็ไปไม่กลองสิแต่เมื่อถามถึงงบประมาณ200ล้านบาทที่ขออนุญาตขออนุมัติครม.ล่ะคุณปลอดประสบบอกว่างบนี้จะไม่ไปผสมในส่วนของ NASA เนื่องจาก NASA ทำเฉพาะในช่วงที่มีเมฆและพายุไทยจะทำในช่วงที่ไม่มีเมฆและพายุและเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการเผาป่าและไร่โครงการนี้จะใช้เครื่องบิน King's Air 1ลำเรือกรมประมงหรือกรมทรัพยากรชายฝั่งอีก1ลำนักวิทยาศาสตร์7มหาวิทยาลัย NASA ไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการวิจัยของ NASA จะข้ามปีจะทำฤดูฝนที่เหลือกับฤดูฝนปีหน้าแปลว่าอะไรทำข้ามปีแปลว่าทำเฉพาะฤดูฝนแล้วเมื่อไม่มีฤดูฝนน่ะทำไงเอ๊ะก็นอนเล่นทำอย่างอื่นก็ไปชะโงกดูชาวบ้านเขาเนี่ยหรอแล้วออฟฟิศนั่นจะทำอะไรต่อไปใช่ครับอุตภาจะทำอะไรต่อไปแต่ที่มาเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าให้ดูด้วยหลายประเทศที่มาเคยพูดแล้วไงเรื่อง Half Project คุณปองเคยได้ยินนะฮะเป็นการตรวจสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็เป็นการไปก่อกวนสภาพอากาศในประโยชน์ก็คือว่าเบี่ยงเบนพายุอย่างนี้เป็นต้นแต่ในทางลบก็คือไปสอดแนมฆ่าศึกได้อันนี้คือเรื่องที่เราต้องดูด้วยเหมือนกันว่าเข้ามาด้วยกรณีนี้ที่บอกว่าดูเมฆดูฝนด้วยหรือไม่ค่ะแต่ประเด็นดึงดูนี้สารคดีที่ CCTV เขาออกเรื่องนี้คือออกมาวันสองวันนี้เองนะครับคือเราไม่ได้พูดว่าคือ NASA มาวิจัยดีนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยร่วมกับ NASA ก็เป็นเรื่องที่ดีแม้ว่า NASA จะไม่มีปัญญาดูแลประเทศตัวเองยามพายุมานะนะเราก็ยังท่วมกันอยู่เราเหือฝรั่งอยู่แล้วไงฝรั่งมาดีหมดดีหมดดีหมดน้ำท่วมก็ดีอ๋อดาใช่แต่เรื่องเป็นงี้ CCTV จริงเขามีงานวิจัยเขาทำรายงานพิเศษเรื่องนี้ซึ่งต้องไปอ่านแนวหน้าวันพรุ่งนี้จ่าย15บาทได้นี่เกาะหมู่เกาะสเปดลี่มันเป็นหมู่เกาะที่เป็นตัวกำหนดแลนด์มาร์กอะแผ่นดินครับนึกออกไหมเกาะนี่มันทำมาหากินทำอะไรมีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกหมู่เกาะสเปดลี่เนี่ยมันว่าด้านนี้เป็นไต้หวันเป็นฟิลิปปินส์เป็นฝรั่งเศสเป็นอังกฤษเป็นจีนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลักเขตใช่ไหมสำคัญไงทางยุทธศาสตร์ไปจะไปเพาะปลูกอะไรไม่ได้หรอกแต่สำคัญทางยุทธศาสตร์วันหนึ่งจีนมีปัญหากับอังกฤษใช่ไหมเรื่องสเปดลี่หรือไงเนี่ยยิปหรืออะไรเนี่ยมีปัญหาประเทศนึงฟิลิปปินส์ไปเข้าข้างเขาไม่เข้าข้างจีนวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจีนเลยยกเลิกออเดอร์สั่งซื้อกล้วยซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ 200,000 ตันเป็นไงล่ะเพราะว่าคนจีนแค่กินกล้วยคนละลูกก็ 1,300 ล้านลูกแล้วนะใช่มั้ยฟิลิปปินส์ปาดเหงื่อเลยค่ะคุณพี่เป็นไงเลิกยุ่งทันทีใช่ เลิกเลย หันมาอยู่กันเนี่ยมาไหว้เจ้าด้วยกันหลุยส์วิตตองยังต้องทำหูเป็นมังกรเลยอ่ะอันนะนึกออกมั้ยอันนี้ตัวอย่างที่1นะตัวอย่างที่1นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะประจบจีนนะคือสุกำพลหรือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าจีนไม่โกรธจีนไม่โกรธก็ไม่เป็นไรใครก็พูดได้เขาไม่โกรธใครก็พูดได้ว่าจีนไม่โกรธแต่ถามฉันมา
ถามฉันว่าถ้าฉันเป็นจีนเนี่ยและอยู่ดีๆมันมีเครื่องบินลบมีอาวุธยุทโธปกรณ์มาสำรวจแม่น้ำบินขึ้นไปมันเห็นหมดเลยเห็นกระทั่งซอกเล็บนิ้วซ้ายของตีนมังกรจีนที่ขบเนี่ยคุณจะเดือดร้อนไหมฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธไม่โกรธแต่มันเห็นกระทั่งซอกเล็บของฉันที่มันขบอยู่เนี่ยมังกรจีนเนี่ยครับมะมังกรเนี่ยมันเห็นอะแต่ฉันไม่ซื้อของแก1,300 ล้านลูกฉันไม่โกรธกล้วย 3,300 ล้านลูกก็จงเน่าไปเออมีอีกเรื่องนึงยังไม่เป็นไรกล้วย 200,000 ตันไม่เป็นไรเอาไปทำบวชชีไม่ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธจีนประเทศจีนกว้างใหญ่ไพศาลใช่ป่ะทรัพยากรธรรมชาติเยอะจีนมีแร่ใยหินอันหนึ่งซึ่งขนาดนี้ใช้กันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะยังหมดไปแค่ 5% 7% เองแสดงว่ามันเหลือไปยันมู่อติยะบวยนู่นเออจีนมีแร่ใยหินอันนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการทำจอคอมพิวเตอร์จอทีวีพวกสารสังเคราะห์ทั้งหลายต่างๆนานาเนี่ยจอคอมเนี่ยอันนี้แร่อันนี้จีนมีเยอะมากที่สุดในโลกแล้วส่งออกรายใหญ่ทำเงินให้มหาศาลของจีนเพราะเทคโนโลยีมันมาแล้วก้าวไกลละนะวะเมื่อก่อนไม่ได้เอาไปแกะมังกรนี่แต่ก่อนก็เอามาทำเป็นมังกรคาบแก้วอยู่เออแล้วอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่รู้ไงเป็นผักกาดไม่รู้ไงผักกาดเต็มเลยใช่ป่ะสลักไอ้เข้ามาไม่รู้ไงเป็นจอกไม่ดื่มเหล้าตอนหลังก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้นั่นที่เราเคยแกะเป็นผักกาดแกะเป็นมังกรแกะเป็นข้าวสารเนี่ยนะมันทำจอคอมพิวเตอร์ทำจอทีวีเป็นมูลค่าเพิ่มเออทะเลาะกันกับญี่ปุ่นเรื่องเกาะฉันจะเรียกเหมือนว่าเตียวหยูแกจะเรียกเซนกากุทะเลาะกันใช่ป่ะฉันก็เลยเป็นไงล่ะไม่ค่อยสบายใจเลยส่งให้เกาหลีล่าสุดซัมซุงก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้ไม่โกรธไม่โกรธจีนไม่โกรธคุณประยุทธ์จันทร์โอชาบอกไม่โกรธไม่โกรธแต่ซัมซุงเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉันส่งให้ซัมซุงไม่ส่งให้ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นตอนนี้แจ็คอ้ากระอักเลือดอ่ะเป็นริ่มๆอ่ะเคยอ่านหนังกำลังภายในมะโกรธกระทั่งแบบบอกใครไม่ได้อ่ะเลือดออกปากเลือดออกปากพลัดออกมาเป็นริ่มๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นตอนเนี้ยออกมาเป็นเต้าหู้เลยเป็นกิมโทฟูเนี่ยนี่เล่าให้ฟังไปหาอ่านดูในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะอยากอ่านเรื่องฮาร์ปด้วยนะน่ากลัวมากนะฮาร์ปชื่อฮาร์ปใช่เรื่องฮาร์ปใช่ฮาร์ปคือการที่ไปก่อกวนดินฟ้าอากาศในเรื่องของที่บอกข้อดีก็คือว่าเบี่ยงเบนพายุหรือว่าอาจจะไปทราบเรื่องแผ่นดินไหวได้แต่ในทางกลับกันถ้ารู้วิธียับยั้งก็แปลว่ารู้วิธีสร้างเขาก็เลยหวั่นว่ากลไกเหล่านี้สามารถไปสะเทือนเลื่อนลั่นทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่โน่นที่นี่ได้ถ้าวิทยาการมันก้าวหน้าขนาดนั้นถึงได้เขียนพรุ่งนี้ไงเรื่องผู้หญิงโง่บนทางแพร่งสี่แพร่งเลยคุณจะเลือกใครระหว่างมหามิตรที่ไม่เคยซื่อสัตย์กับเราเลย อเมริกาหรือญาติสนิทอย่างจีนเราเป็นจีนคนไทยมาจากจีนสักข้อประเทศจีนคือญาติสนิทนะไทยเชื้อสายจีนไทยจีนพี่น้องกันคือเรานะคุณจะเลือกใครระหว่างมหามิตรอเมริกาที่มันทรยศคิดคดหักหลังเราตลอดกับคนจีนน่ะซึ่งเราเลยจากทรงวาดเลยเนี่ยนึกออกไหมตลาดภูประตูน้ำเนี่ยเอาละเราก็มาดูเรื่องสุกัมพลบอกว่าจะเปิดอุตภาวจะเปิดอุตภาวรับนาซาระริกเลยสิบอกว่ากองทัพไม่มีปัญหาเครื่องบินจอดในเมืองไทยได้และไม่เกี่ยวกับความมั่นคงขอให้จำเอาไว้เลยนะถ้าภายภาคหน้านะมันมีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นมาจากเรื่องนาซาวิจัยเมฆอุตภาวและความมั่นคงนี่นะขอให้จำเขียนชื่อคนพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะคนพวกนี้พอนาเขาแล้วลืมไงก็ศาลก็บอกงานหมดอายุความแล้วอะนะใช่ปะนะย้อนหลังไม่ได้ก็ล้างมลทินกันต่อไปแล้วกันนะก็จะใช้เวลาเขาบอกว่าใช้ช่วงเวลาในการวิจัยเนี่ย3เดือนนะ3เดือนเป็นพักๆอะค่ะแล้วก็จะดำเนินการประมาณ7เดือนนะคือเป็นพักๆแล้วหยุดแล้วเป็นพักๆแล้วหยุดก็ขึ้นดูกันฤดูกาลน่ะนึกออกมั้ยพอเมฆฝนมาก็ขึ้นไปวิจัยเมฆเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยเรื่องฮาร์ปเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมถึงได้เมฆรูปร่างประหลาดๆไงเพราะมีการปล่อยประจุไฟอย่างแรงสูงเนี่ยขึ้นไปเพื่อก่อกวนมันไอออนอีออนมันจะประหลาดจะเกิดรูปร่างเมฆแสงออร่ามากมายซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการถ้าที่บอกว่าในทางบวกเนี่ยเขาเบี่ยงเบนพายุเฮอริเคนหรือว่าทำให้พายุฝนเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางได้แต่ในทางลบคือถ้าคุณไปป่วนมากๆเนี่ยโลกมันเสียสมดุลมันจึงได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆมากมายเกิดขึ้นท้องฟ้าประหลาดๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากมายในช่วงนี้แต่ทำไมเด็กๆนอนดูเมฆนะข้างบ้านเขาบอกคุณบ้าเออหรอนอนดูเมฆเป็นคนบ้าก็คงจริงนะผู้ชายคือจริงไปนอนดูแล้วเป็นเจดีย์พิสูจน์สตพ.จริงเคารพธรรมชาติค่ะ